ติจ่าครับผมคือทุกวันนี้ก็คือเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พาลูกพาภรรยามาถ่ายคลิปตลอดเลยครับผมเออมาที่ทําไมแบบอยู่เราถึงได้มาถ่ายคลิปเยอะผมว่ามันเริ่มต้นมาจากคลิป 2-3 คลิปแรกที่แบบว่าอยู่ดีๆวันนึงก็มีไอเดียที่จะถ่ายขึ้นมาครับรู้สึกอันแรกๆจะเป็นแบบถ่ายแล้วแกล้งคริสอะไรเงี้ยตอนที่ถ่ายรายการ Golden Singer แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดียังไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าสนุกดีแล้วก็สนุกที่จะแบบว่าคิดแล้วก็ตัดต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มทํามาเรื่อยๆแล้วก็มีฟีดแบคที่ค่อนข้างโอเคครับก็เลยรู้สึกว่าหยุดทําไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าคิดเองตัดใช่ครับคิดคอนเทนต์เองตัดต่อเองหมดเลยครับมีบางอย่างเราก็ดูเข้ามาแล้วมาดัดแปลงก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างไรคลิปมีพี่นุชเข้ามาด้วยตลอดเลยใช่เพราะว่ามันก็คือผมว่าคนที่ตามผมก็จะรู้ถึงชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วพอเขาได้เห็นอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับ relationship ที่มันเข้าถึงเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบว่าชอบกันก็เลยแบบว่าเรื่องของผัวเมียทำอะไรตลกอะไรเงี้ยคนชอบเขาก็เต็มใจตลอดนะมีขัดบ้างไหมไม่ครับไม่ครับเขาชอบครับเขารู้สึกว่าเออมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คือก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยรู้จะว่าจะลงอะไรในโซเชียลมีเดียของตัวเองอะไรเงี้ยถ่ายรูปหล่อๆลงเหรอก็มีมันก็แบบไม่ได้หล่อมากเนอะแบบก็เลยแบบหาอะไรอย่างนี้มาทำแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองดีครับหนึ่งคลิปใช้เวลานานครับพี่ตู่แล้วแต่เลยครับจริงๆแล้วเรื่องของแบบเวลาแบบไม่เกี่ยวเลยว่าคลิปจะมีคนดูเยอะบางทีทำอะไรง่ายๆเลยก็คนแบบเข้ามาดูกันเยอะครับถ้ามาทำคอนเทนต์เองมันรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่แบบว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยต่อไปเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยแรกๆมันสนุกอย่างเดียวครับแต่พอหลังๆพอมันบางวันคิดไม่ออกก็รู้สึกว่ากดดันนิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกแบบวันนี้จะลงอะไรดีอ่ะแล้วก็งุนงานนิดนึงฮะแต่ว่าก็พยายามแบบไม่เป็นไรมั้งก็หยุดไปวัน2วันเดี๋ยวมีก็ค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันตัวเองจะดีกว่าก็คือไม่ถูกจะไม่ได้กดดันตัวเองว่าเอ้ยฉันจะต้องลงคลิปทุกอาทิตย์หรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้กำหนดก่อนหน้านี้ลงทุกวันเลยครับอยากจะให้เห็นมือถือผมคือผมจดในโน้ตเป็นไอเดียว่าแบบอยากทําอะไรทําอะไรคือเหมือนช่วงแต่ก่อนที่แต่งเพลงเยอะๆก็จะทําแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําเลยการมาทําตรงนี้แทนครับโปรดักชันเราต้องตั้งกล้องถ่ายเองหรือว่าอย่าเรียกว่าโปรดักชันเลยครับมันคือแบบขาตั้งอย่างนี้ฮะอันนี้ยังดูดีกว่าเลยครับบางทีครับก็คือถ่ายกันถ่ายกันเองนุชถ่ายผมถ่ายแล้วก็มีแบบลูกๆเข้ามาบ้างลูกๆก็จะแบบถ่ายเกิน2รอบลูกก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันถ่ายยากไหมคะชวนให้ถ่ายไม่ค่อยยากแต่ว่าจะไกด์เขาให้ acting ยังไงอันนี้แอบยากนิดนึงก็จะมีเวของเขาใช้วิธีไหนหลอกล่อบ้างคะขนมครับจากที่เราเรียกลูกมาทำคอนเทนต์ลูกเราพอจะมีแววไหมครับพี่ตู่พอจะผลักดันเข้าวงการในอนาคตได้ไหมครับผมจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมือนป้าขอนะลูกนะนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากให้เขาทำอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในพาร์ทที่ไม่ใช่คลิปที่เป็นชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงเยอะเท่าไหร่แล้วแล้วก็เรื่องของว่าเขาจะเป็นนักร้องหรือเป็นดาราอะไรในอนาคตนี่คงต้องดูเขาแล้วครับล่าสุดวันเกิดลูกก็สอบครับใช่ครับใกล้ๆกันเลยเป็นไงบ้างดีครับก็สนุกดีครับก็มีเลี้ยงมีฉลองอะไรบ้างก็พยายามบอกภรรยาว่าเออเราแบบไม่ต้องทำอย่างนี้ทุกปีก็ได้นะจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราจะจัดเล็กๆก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อมีทั้งเพื่อนลูกเดี๋ยวพ่อแม่ที่โรงเรียนงอนไม่ได้ชวนอะไรเงี้ยไปมาก็คือก็เป็นอะไรที่มันก็คนเยอะแล้วก็แต่มันก็เด็กๆเขาสนุกก็โอเคครับแต่แบบเหมือนเราก็อยากคือไม่อยากจัดให้แต่ไม่อยากให้เขามีแบบสแตนดาร์ดในหัวว่าต้องอย่างนี้ทุกปีต้องแบบโหมีงานปาร์ตี้ต้องไปที่เล่นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปีนี้ก็พยายามจะชวนเขาว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเองก็ได้นะพ่อแม่แบบลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ค่ะหนูอยากจัดงานวันเกิดหนูอยากเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็มีเรียกร้องก่อนแล้วนะครับคือแบบว่าจะถึงวันเกิดแล้วอะไรนะแบบมาขอนขอนิดหน่อยอะไรเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่รู้หรอกว่าจะถึงวันเกิดเขาเขายังแบบไม่ได้ดูปฏิทินเองอะไรเงี้ยครับแม่บิวแม่บิวก็เลยแม่บิวอย่างปีนี้มีอะไรพิเศษไหมครับสำหรับน้องๆสอบปีนี้อ่ะก็จริงๆก็แค่ไปเล่นตามเหมือนที่เล่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับไปจัดงานที่นั่นแล้วก็มีเค้กมีอะไรธรรมดาครับแต่ก็แค่เนี่ยแหละครับที่เล่นก็จะแบบใหญ่หน่อยแล้วก็ต้องใช้ energy ของพ่อแม่ค่อนข้างเยอะที่จะวิ่งตามลูกเรื่องของขวัญครับเรียกขวัญมาไม่ได้อะไรพิเศษไหมมีครับเรลินรู้สึกจะอยากได้สตรอเบอรี่กล่องนึงอะไรเงี้ยครับผลไม้ค
ือเขานึกไม่ออกอะครับว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็อยากได้ของกินมากคนโตอยากได้ตุ๊กอยากได้หมาแต่ว่าผมบอกเขาว่ายังไม่พร้อมหรอกตอนนี้เขาต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนต้องแบบแต่งตัวเองอ่ะนะคือตอนนี้เขาทำได้แล้วแต่บางทีเขายังมีแบบอิดออดไม่ทำอะไรเงี้ยถ้าหนูดูแลตัวเองได้หนูเลี้ยงได้เพราะว่าถ้ามีหมาหนูต้องดูแลเขาด้วยตัวเองนะเพราะเป็นหมาหนูอะไรนะครับก็ปีนี้ก็เลยเป็นหมาของเล่นเป็นตุ๊กตาครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ